สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็กลับมาพบกับช่องลุงอรุณสไตล์เช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้จะเป็นข่าวสารสาระอะไรนั้นเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปเลยครับลดส่งเงินสมทบประกันสังคมมาตรา40นาน6เดือนข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนมาตรา40จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดรัฐบาลจึงเร่งช่วยเหลือเยียวยาประชาชนทุกกลุ่มรวมไปถึงกลุ่มแรงงานนอกระบบโดยการลดอัตราเงินสมทบในส่วนของผู้ประกันตนมาตรา40เป็นเวลา6เดือนทั้ง3ทางเลือกดังนี้คุ้มครองประโยชน์ทดแทน3กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตให้จ่ายในอัตราใหม่42บาทต่อเดือนจากเดิม70บาทต่อเดือนคุ้มครองประโยชน์ทดแทน4กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพให้จ่ายในอัตราใหม่60บาทต่อเดือนจากเดิม100บาทต่อเดือนคุ้มครองประโยชน์ทดแทน5กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตชราภาพสงเคราะห์บุตรให้จ่ายในอัตราใหม่180บาทต่อเดือนจากเดิม300บาทต่อเดือนมาตรการนี้จะเริ่มตั้งแต่วันที่1ของเดือนถัดไปหลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วและมีผลใช้บังคับเป็นเวลา6เดือน